คนเฮาส่วนหลายจะตกไปอยู่ในโลกแห่งความหลงหลงในที่นี้ก็คือการบ่รู้สึกตัวหรือการบ่ตื่นนั่นเองสาเหตุที่เฮ็ดให้เฮาบ่รู้สึกตัวสามารถสรุปได้2ประการดังนี้ประการที่1มาจากความอยากที่ตนแสวงหาเช่นการแสวงหาทรัพย์ลาภยศสรรเสริญจนลืมวิธีการตื่นหูของตัวเองประการที่2เกิดจากปัญหาที่มาแบบบ่ได้แสวงเช่นความเศร้าความกังวลความเครียดหรือปัญหาทางใจต่างๆที่เฮ็ดให้จิตของเฮาหลงไปอยู่ในนั่นด้วยเหตุนี้จงดึงตัวเองออกมาจากความหลงด้วยมีจิตดำรงอยู่ในปัจจุบันชั่วขณะโดยการตื่นรู้ว่ากำลังหายใจกำลังยืนย่างนั่งหรือนอนคมธรรมประจำมือนี้ก็คืออย่าใส่ชีวิตไปวันๆเพียงแต่เลี้ยงกายจนหลงลืมไปยังมีใจที่ต้องเลี้ยงนะจงดึงสติหูตื่นให้คืนหวนมาให้หูว่าข้าตื่นหูอยู่กับปัจจุบัน